ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะตึกอะน้ำมันอยู่มุดโผล่น้ำมันอยู่ในน้ำอะเหมือนนักตอนเด็กเลยเนาะใช่ต้องไปตามทุกวันนะเหมือนนักตอนเด็กจริงเรื่องน้ำลึกอันตรายนะผมต้องบอกว่าเด็กๆวันนึงก็มีเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะไปเก๊กตอนไม่ไหวอ่ะไม่เก๊กก็บอกไม่ไหวเอ้ยไม่ไหวก็บอกไม่ไหวตอนในเด็กนั้นก็บอกไม่ไหวตอนในเด็กนั้นนั่นนี่คือเหนื่อยแทบจะตายอยู่แล้วก็ยังเก๊กอยู่แล้วตอนกืนเหรียญอ่ะกืนเหรียญนี่คือเก๊กแต่มันเก๊กไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็บอกผู้ปกครองนะต้องให้กืนเหรียญเก๊กไม่ไหวจริงเหรียญมันลงไปปิดคอก็พยายามกืนเข้าไปเก๊กไม่ไหวจริงไปบอกแม่แม่บอกไปเล่นที่อื่นเอา5บาทแล้วไปเล่นที่อื่นแต่5บาทที่ให้อ่ะมันติดคออยู่ไม่แล้วก็ไปเล่นที่อื่นจริงๆด้วยนะไปเล่นที่อื่นแล้วก็ไม่ไหวจริงๆกลับมาแล้วเป็นไงคะก็แม่ก็ทุบออกเนี่ยทุบออกมาอ๋อก็คือเกือบไม่มีนักคารีแล้วใช่ไหมแล้วเธอเหมือนแน็กเลยอ่ะต้องไปตามตลอดแล้วเธอเหมือนหมาไซบีเรียนนะทุกคนทำไมอ่ะก็คือหายไปตลอดเลยอ่ะแล้วพอไปดูวิ่งข้ามถนนวันนั้นดูกับลุงซันใช่ป่ะป้าแน็กบอกลุงซันว่าเดี๋ยวดูกันดูในกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูกันว่าอาเธอร์จะมองซ้ายเฮ้ยบ้านเรามีกล้องวงจรปิดแล้วนะเออตื่นเต้นมากเลยสตูดิโอเรามีกล้องวงจรปิดแล้วอ่ะกี่ตัวไม่ไหวมีแค่16ตัวก่อนเพราะว่าตอนแรกดูไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะติดแบบว่าตามที่คำนวณดูละไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่มีตังติดจริงๆต้องใช้ตังก็ตังติดไม่ได้หรอกไม่ไหวบอกไม่ไหวไม่ไหว16ตัวก็พอแล้วมันก็เยอะแล้วเนาะทุกคนแล้วลูกฟันเนาะตัวยังไม่พอดูได้แค่ตรงนี้ถ้ามีถ้าครบเลยน่ะคือกล้องจอปิดมันแพงจริงนะถ้าแบบว่าไอ้แบบที่แบบติดแบบเดินเงี้ยนะแต่นี้มันถูกกว่าแต่ก่อนเยอะมากเนาะถ้าแต่ก่อนติดนี้ต้องแพงมากใช่แต่ก่อนต้องซื้อระบบด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นั่นแล้วคือประเด็นนะพี่ซันเนี่ยไม่ได้สนับสนุนนะตอนแรกอะที่ว่าติดแล้วแบบว่าเอาทีวียืนดูใช่ป่ะพอติดกล้องวงจรปิดนะเหมาะกับชุดมากยืนดูกันเป็นซีรีส์เลย ยืนดูเหมือนดูช่วงกันลิ้นแล้วคือติดอะผมก็ลืมนะว่าคือมีกล้องวงจรปิดแล้วพอผมเดินเปิดประตูมาทุกคนมาเยอะเนี่ยสวัสดีครับผม คือยืนพร้อมกวนติงกันทั้งแก๊งเลยไอ้เพชรก็ไม่ไปไหนเลยนั่งอยู่หน้าจอพี่ซันก็นั่งอยู่หน้าจอใครเปิดมาสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมใช่ใครลองรถใครซิ่งรถแถวนี้เห็นหมดอ่ะจะเล่าป้าแตงกับตูนไม่รู้วันนั้นก็มากับอาเธอร์เฮ้ยแต่สิ่งนึงที่ผมติดกล้องวงจรปิดผมบอกทุกคนเลยว่าอย่าเพิ่งพูดป้าแตงกับตูนป้าแตงกับตูนมาตรงบ่อน้ำเสร็จแล้วนั่งด่าแลกกันนั่งด่ากันมันมากอรรถรสเสร็จเสร็จนาแน็กกับลุงซันเดินมาแล้วนาแน็กก็บอกว่าตอนนี้เราติดกล้องวงจรปิดแล้วนะครับติดแบบมีเสียงด้วยได้ยินทุกคำที่พูดเลยไม่เวลาผมติดกล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งนอกทั้งในไม่ว่าผมจะติดยังไงเนี่ยผมจะเดินบอกทุกคนเลยว่าอย่านินทาตรงจุดนี้นะครับมันมีกล้องวงจรปิดเพราะผมจะเดินบอกจริงๆเอาจริงมั้ยนะผมเดินบอกทีมงานบอกว่าแตงหมอกนะครอบครัวใครมาบอกว่าให้เตือนกันด้วยนะว่าตอนนี้มีกล้องวงจรปิดแล้วคือเผื่อใครจะนินทากันนะให้เดินออกโซนแบบว่าเลยกล้องไปหน่อยอันนี้ผมพูดจริงๆอ่ะถามพี่ซันดีกฎของผมคือทุกคนต้องคอยบอกกันเพราะว่าเผื่อใครลืมคุณจะได้นินทากันแบบสบายใจสมมติบางทีลืมมายืนนินทากล้องไม่ได้ผมไม่ได้ฟังกันก็คือแบบว่าบอกทุกคนตรงๆเลยว่ามีกล้องวงจรปิดไปนินทากันตรงแบบไกลๆดวงตัวผมด้วยคอยเตือนกันด้วยนินทาเลยเสร็จพอนันบอกป้าแตงใช่ป่ะป้าแตงก็เดินจุงมือตูนไปหน้ากล้องแล้วก็นี่ไอ้แม็กนี่เลยไปด่าตัวหน้าเลยนะดีเอ้ยเดี๋ยวเราจะอันนี้อะไรคะน้ำอะไรนะรับการหลอกขึ้นกล้วยฮะนี่ค่ะกล้วยน้าแน็กหล่อเหมือนกล้วยน้ำน้ำตาลหล่อหั่นกล้วยหั่นกล้วยกล้วยเดี๋ยวนี้คนดูแลสุขภาพเขาจะไปเติมใช้น้ำตาลหล่อหั่นกล้วยกันไหนน้ำตาลหล่อหั่นกล้วยมีใครรู้จักบ้างอาหารได้เลยแล้วรสชาติเขาก็จะนวลๆด้วยนะวันนี้เราจะมีชาลูกกาแฟกันน้ำตาลหล่อหั่นกล้วยนะคะคือมีแค่0แคลอรี่ใช่คือเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบดูแลสุขภาพหน่อยไหนขอลองชิมรสชาติหน่อยว่าอร่อยปานใดคือเขาสกัดมาจากพืชบริสุทธิ์เลยนะคะต
ัวเนี้ยชงกับน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้แล้วก็ใส่ปรุงอาหารได้ปรุงชากาแฟได้ไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มไม่ก่อให้เกิดปัญหาเบาหวานจนฟันผุอะไรเงี้ยมาก็คือคนที่เขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วเขาก็จะใช้น้ำตาลรองด้วยกันหรือว่าคนที่กำลังแบบดูแลสุขภาพจริงๆก็คือดื่มโดยตรงด้วยน้ำอุ่นหรือว่าผสมกาแฟนมน้ำเต้าหู้ตลาดผลไม้หรือที่ทำอาหารได้เลยแล้วรสชาติก็จะไม่หวานแหละแต่ว่าทุกคนอ่ะเคยได้ลองทานอยู่แล้วนะคะวันนี้ราคาแค่159บาทเลยค่ะประกัน159บาทใช่ตอนนี้ถูกค่ะใช้ได้นานมากโอ้ก็คือ300กรัมนะคะทุกคนเก็บได้2ปีนะคะเก็บได้2ปี24เดือนเนี่ยนะคะ2ปีจริงก็คือเป็นอีลิทอลนะคะทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละคนที่กินแบบคนที่เขาทานคีโตอ่ะค่ะเขาก็จะใช้อันนี้ประกอบอาหารคือใช้ได้ทั้ง How can it Why are youfor drink for food ได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยนะคะตัวนี้ทุกคนไปกินกับโคชินแคลซีโนแคลซีโนแคลซีโนแคลโอ้โอ้โอ้ชาลินี่แต่ชาลินี่เดินมันดีสำหรับนักนักใช่พี่นักโนชูการ์ต้องมีที่บ้านระวังนะตอนนี้เรากำลังโดนเรื่องวงล้อสุ่มอะไรอยู่นะเราน่าจะพูดเผลอพูดซื้ออันนี้แล้วอันนี้กุดชูการ์เราก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะมีสองรสนะคะรสคาราเมลกับรสดั้งเดิมวิ่งไหนเขารสคาราเมลอ่ะนี่อันรสคาราเมลมาลองก่อนเลยอันที่เป็นคาราเมลก็น่าเอาไว้ใส่กับเครื่องดื่มผมไม่ต้องบอกว่าผมชอบคาราเมลมากเขาใช้ทำขนมกันด้วยนะคะตัวนี้มีช้อนไหนครับชงให้พี่แอมชิมเลยคาราเมลแท้ๆอ่ะอย่างนี้ผมชอบคาราเมลมากบอกเลยว่าเราต้องลองชิมเดี๋ยวให้อาแท้ๆไหมไม่เอาเดี๋ยวเลอะไว้หอมนะคะไม่ละคืออันนี้คือศูนย์นี่เหรอคือกินแล้วไม่ก็คือสำหรับพี่อ้วนคนที่แบบคนรู้ชัวร์ไม่ต้องการน้ำตาตกใจหมดเลยโอ้โหไหนอาแท้ไปลองเลยอร่อยมากค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากพืชบริสุทธิ์นะคะทดแทนน้ำตาลชงน้ำเย็นได้ป่ะใช่ใช่น้ำเย็นปกติเขาเอาใส่เครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยใส่ชาใส่กาแฟหรือใส่โปรตีนเชคก็ได้ก็คือใส่นิดนึงก็หวานแล้วแล้วก็หอมด้วยกินหมดถุงไปแล้วหอมมากกินหมดถุงไปแล้วทำไมเราถึงต้องกินหมดถุงเฮ้ยไม่ได้กินดนตรีนี้นานแล้วเป็นหวานแบบนวลๆคือเราใช้ทำขนมได้นะใช่ใช่เขาเอาไว้ใช้ทำขนมทำจากอะไรเนี่ยใส่ละหล่อหางกล้วยแล้วอะไรจะชงน้ำอะไรก็ชงแบบชงน้ำนี่ก่อนสารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ชีสมาใส่เยอะๆหน่อยเขาไม่ได้ถูกต้องไปก่อนเลยเขาไม่ได้ชงคนเขาใส่กันนิดเดียวเพราะว่าที่จริงอ่ะแค่ถุงนึงอ่ะก็ใช้ได้เยอะมากๆเลยนะคะเขาไม่ได้มาชงกินกันอย่างนี้นะทุกคนอย่าทำตามอย่าลองเรียนแบบทุกคนก็ชงกินแบบถูกต้องมาดิผมจะกินแบบน้ำเย็นอร่อยเลือกกันหกทำไมอ่ะยังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ